สวัสดีครับพวกเรา North Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Meg เป็นเรื่องราวของการสำรวจทะเลแต่การสำรวจครั้งนี้กลับปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกมาจากใต้ทะเลลึกซึ่งมันคือสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ควรจะมีชีวิตอยู่ประมาณ 2.6 ล้านปีก่อนแต่มันกลับมีชีวิตมาถึงปัจจุบันและมันก็คือเมกาโลดอนทำให้พวกเขาต้องไปผ่านนักกู้ภัยสุดโหดมาเพื่อสู้กับมันและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชมและฟังได้เลยครับหนังเริ่มต้นมาที่ภารกิจกู้ภัยภายในน้ำลึกจากเรือดำน้ำแห่งหนึ่งซึ่งทีมกู้ภัยประกอบไปด้วยโจนาสซึ่งเป็นพระเอกของเราและเพื่อนของเขาอีก2คนพวกเขาได้รับรายงานขอความช่วยเหลือมาจากเรือดำน้ำที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรจึงได้ลงไปเพื่อช่วยคนเจ็บแต่พอโจนาสพาคนเจ็บขึ้นมาบนเรือดำน้ำของเขาเรียบร้อยและเตรียมที่จะออกเรือเรือดำน้ำที่จมอยู่กลับโดนอะไรบางอย่างกระแทกเข้าอย่างรุนแรงและตอนนี้เรือก็กำลังจะระเบิดซึ่งเพื่อนของโจนาสที่ลงไปช่วยคนก็ยังติดอยู่ภายในเรือดำน้ำและความดันของประตูที่ขวางพวกเขาอยู่มันก็กลับเปิดไม่ได้จนพวกเขานั้นบอกให้โจนาสออกเรือไปได้เลยและมันก็คือเวลาการตัดสินใจที่ยากลำบากสำหรับโจนาสและในที่สุดโจนาสก็ตัดสินใจปิดประตูเรือดำน้ำของทั้งสองลำและได้ออกเรือซึ่งหมอคนนึงที่เขาช่วยมาได้ก็ได้พยายามถามโจนาสว่าโจนาสนั้นจะทิ้งเพื่อนงั้นหรอซึ่งโจนาสก็ได้บอกเขากลับไปว่าถ้าพวกเรากลับไปช่วยแล้วก็พวกเราจะตายกันหมดจากนั้นเรือดำน้ำที่จมอยู่ก็ได้เกิดระเบิดขึ้นและหนังก็ได้ตัดภาพไปหนังได้ตัดภาพมาที่5ปีต่อมาและตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีวิจัยกลางน้ำแถวเซี่ยงไฮ้มหาเศรษฐีคนหนึ่งเขามีชื่อว่าแจ็คมอริสเขาได้เดินทางมาที่สถานีวิจัยแห่งนี้เพราะเขาก็คือคนที่สนับสนุนเงินหลักให้ที่นี่อย่างเป็นทางการและดร.จางหัวหน้าของที่นี่ก็ได้มาต้อนรับเขารวมถึงซูหมิงลูกของดร.จางและอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเหมยอิงซึ่งเป็นลูกของซูหมิงจากนั้นดร.จางก็ได้พามอริสไปดูการทดลองที่พวกเขากำลังจะทำขึ้นโดยพวกเขาจะส่งเรือดำน้ำพร้อมกับลูกเรืออีก3คนเข้าไปสำรวจร่องมหาสมุทรลึกเพราะพวกเขามีความเชื่อที่ว่าจุดสิ้นสุดของมหาสมุทรลึกที่เราเข้าใจว่าเป็นแผ่นดินนั้นมันอาจจะเป็นแค่ไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งมันมีลักษณะคล้ายๆกับหมอกและเราก็เห็นว่ามันเป็นพื้นดินพวกเขาจึงจะทดลองความเชื่อนี้ถ้ามันเป็นหมอกจริงๆแล้วก็พวกเราจะเจอกับมหาสมุทรที่เรายังไม่เคยค้นพบและพวกเราจะเป็นกลุ่มแรกของโลกที่ได้ค้นพบมันซึ่งคนบังคับเรือดำน้ำในครั้งนี้เธอมีชื่อว่าลอรีจากนั้นพวกเขาก็ได้ปล่อยเรือดำน้ำและตอนนี้พวกเขาก็ได้ถึงใต้มหาสมุทรแล้วและพวกเขาก็ได้ทดลองเอาเรือดำน้ำทะลุลงไปและปรากฏว่ามันเป็นชั้นหมอกจริงๆภายใต้ชั้นหมอกพวกเขาได้เจอกับมหาสมุทรที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมกับสัตว์นานาชนิดทุกคนนั้นต่างตื่นเต้นและยินดีกับการค้นพบในครั้งนี้แต่แล้วอยู่ๆเรือดำน้ำของพวกเขาก็ได้ชนกับอะไรบางอย่างและสัญญาณมันก็ได้ขาดไปซึ่งตอนนี้บนสถานีก็เกิดความตรึงเครียดขึ้นมาทันทีพวกเขาประชุมกันอย่างเร่งด่วนว่าจะเอายังไงดีเบื้องต้นพวกเขาได้ลองตรวจสอบชีพจรของทั้ง3คนและปรากฏว่าพวกเขาทั้ง3คนนั้นยังรอดชีวิตอยู่แต่จากสถานการณ์นี้ออกซิเจนคงอยู่ได้แค่18ชั่วโมงและแท้งลอยน้ำฉุกเฉินที่จะทำให้เรือดำน้ำลอยขึ้นสู่ผืนน้ำมันก็ไม่ทำงานแถมถ้าเราเอาเรือดำน้ำลำอื่นลงไปลากเรือดำน้ำลำที่จมอยู่แล้วก็มันก็มีโอกาส 50-50 ที่เรือดำน้ำอีกลำนั้นจะระเบิดทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากใช้ตัวเลือกที่ว่าต้องเอาคนลงไปช่วยด้วยความลึกถึง 11,000 เมตรซึ่งการกู้ภัยด้วยความลึกขนาดนั้นมีเพียงคนเดียวที่สามารถรอดมาได้นั่นก็คือโจนาสแต่หมอคนหนึ่งเขามีชื่อว่าเฮลเลอร์เขาก็คัดค้านขึ้นมาทันทีว่าเขาไม่เอาโจนาสเด็ดขาดเพราะในการกู้ภัยครั้งนั้นเฮลเลอร์ก็อยู่ภายในเหตุการณ์ด้วยและเฮลเลอร์ก็คิดว่าโจนาสสติแตกเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวเลยทิ้งเพื่อนทั้งสองคนให้ตายแต่แม็กซ์ซึ่งเป็นหัวหน้าปฏิบัติการในครั้งนี้เขากลับลงความเห็นว่ามีคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ตอนนี้นั่นก็คือโจนาสแถมตอนนั้นโจนาสยังให้การว่ามีอะไรบางอย่างมาชนเรือของเขาบางอย่างที่สามารถทำลายเรือนิวเคลียร์ได้ดร.จางจึงบอกให้ทุกคนนั้นหยุดเถียงกันก่อนครั้งล่าสุดก่อนที่สัญญาณจะหายไปลอรี่นั้นบอกว่ามีบางอย่างที่ใหญ่มากๆมาชนกับพวกเขาซึ่งบางอย่างนี้โจนาสนั้นเคยเผชิญหน้ากับมันมาแล้วและเขาก็รอดเพราะฉะนั้นเราจะไปรับเขามาเพื่อให้ช่วยในภารกิจครั้งนี้จากนั้นพวกเขาก็ได้เตรียมเฮลิคอปเตอร์และไปหาโจนาสที่ประเทศไทยซึ่งตอนนี้โจนาสกำลังนั่งชิลจิบเบียร์ชิลๆอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งแม็กเป็นคนเดินทางมาหาโจนาสด้วยตัวเองและก็ขอให้โจนาสนั้นไปช่วยแต่โจนาสกลับปฏิเสธแม็กเลยได้เล่าสถานการณ์ให้กับโจนาสฟังว่ามีอะไรไม่รู้มาชนเขาตัวใหญ่มากๆและทำให้เรือดำน้ำของพวกเขานั้นจมแถมคนที่กำลังขับเรือดำน้ำอยู่นี้เธอมีชื่อว่าลอรี่ซึ่งเธอเป็นอดีตภรรยาของโจนาส
ทำให้โจนั้นเอาเหตุผลมากมายมาประกอบกันและเขาก็ยอมที่จะช่วยพวกแม็กส่วนในฝั่งของรอลี่และเพื่อนอีก2คนที่อยู่ในเรือดำน้ำตอนนี้พวกเขาพยายามกู้ระบบไฟของเรือดำน้ำที่มันดับลงจนสุดท้ายพวกเขาก็สามารถกู้มันได้สำเร็จแต่รอลี่เธอก็บอกว่าเราต้องรีบปิดไฟโดยด่วนเพราะเจ้าสิ่งนั้นมันกำลังเข้ามาแต่นั้นมันก็ไม่ทันแล้วพวกเขาโดนชนเข้าอีกครั้งหนึ่งจนรอรี่ตัวเธอนั้นกระเด็นและเธอก็โดนไขควงแทงเข้าที่ช่วงท้องแถมตอนนี้ออกซิเจนของเรือก็กำลังแตกทำให้ด้านบนของศูนย์วิจัยพวกเขารู้แล้วว่าเรือของพวกรอรี่กำลังแย่ตอนนี้จาก18ชั่วโมงมันเหลือเพียงแค่2ชั่วโมงแค่นั้นเพราะออกซิเจนนั้นมันขาดซูยินเธอจึงได้ตัดสินใจไปเอาเรือดำน้ำของเธอที่มีชื่อว่าไกลเดอร์และจะลงไปช่วยพวกเขาทั้ง3คนเพราะเธอคิดว่าถ้ามัวรอโจนาธมันจะไม่ทันการจากนั้นซูยินก็ได้เข้าไปคุยกับเหมยอิงว่าเดี๋ยวเธอจะมานะให้ลูกของเธอรออยู่ที่นี่ก่อนซึ่งทันทีที่เธอลงไป15นาทีต่อมาโจนาธก็ได้มาถึงสถานีแห่งนี้แล้วทุกคนจึงได้เข้ามารายงานดร.จางว่าลูกสาวของคุณน่ะตอนนี้กำลังลงไปช่วยเรือดำน้ำลำนั้นทำให้โจนาธบอกว่างั้นก็รีบเตรียมเรือดำน้ำให้เขาโดยด่วนและเขาจะรีบลงไปเลยซึ่งแม็กก็ได้เตรียมเรือดำน้ำให้กับโจนาเรียบร้อยแล้วและโจนาก็ได้ลองเข้าไปดูและโจนาก็ได้พบกับเด็กน้อยเหมยอิงโจนาที่ได้เห็นเด็กน้อยจึงได้ถามไปว่าแล้วแม่ของเธอไปอยู่ไหนหรอทำไมมาเล่นอยู่ในนี้เหมยอิงจึงได้บอกว่าแม่ของเธอกำลังลงไปช่วยเพื่อนๆส่วนพ่อของเธอน่ะทิ้งแม่ไปแล้วและได้ถามกับโจนากลับว่าแล้วแม่ของเธอจะตายไหมแต่โจนากลับให้สัญญาว่าเขาจะพาแม่ของเธอกลับมาให้ได้เด็กน้อยจึงได้ออกไปจากเรือดำน้ำลำนี้และปล่อยให้โจนาทำงานของเขาต่อไปโจนาธได้ออกเรือทันทีพร้อมกับปิดระบบไฟทุกอย่างของเรือเพื่อให้เรือนั้นมีกำลังเครื่องมากขึ้นแต่การดำลงไปด้วยความเร็วขนาดนี้หูของโจนาธและร่างกายนั้นจะปรับตัวไม่ทันแต่โจนาธเขากลับไม่สนใจและยังใช้ความเร็วสูงกับเรือดำน้ำเพื่อให้เขาสามารถลงไปช่วยทุกคนให้เร็วที่สุดส่วนในฝั่งของซู่หยินตอนนี้เธอได้ลงมาถึงเรือดำน้ำที่จมแล้วและเธอก็กำลังจะใช้ตะขอของเรือไกอาลากเรืออีกลำหนึ่งแต่ในขณะที่เธอกำลังจะลากเธอกลับโดนบางสิ่งบางอย่างชนเข้าและเมื่อเธอตั้งสติได้เธอก็ได้เห็นว่าเจ้าสิ่งที่ชนเธอนั้นก็คือปลาหมึกยักษ์ขนาดใหญ่จากนั้นเจ้าปลาหมึกยักษ์ก็ได้ใช้นวดของมันบีบอัดยานของซู่หยินอย่างแรงทำให้ยานของเธอนั้นใกล้จะพังแล้วแต่แล้วอยู่ๆเจ้าปลาหมึกมันก็ได้หยุดลงและเมื่อเธอมองไปดีๆเธอก็พบว่าเจ้าปลาหมึกกำลังโดนฉลามตัวใหญ่กินอยู่และเจ้าฉลามตัวนี้นั่นก็คือเมกาโลดอนโจนาธที่ได้ตามมาเห็นพอดีโจนาธจึงได้รายงานกลับไปที่สถานีพร้อมกับบอกว่านี่คือความจริงเขาไม่ได้บ้าเขาเห็นมันจริงๆแต่เจ้าเมกาโลดอนก็กำลังจะเข้าไปจู่โจมสู้หยินอีกทำให้โจนาธบอกให้เธอรีบปิดระบบไฟของเรือซะแต่เธอก็ควบคุมมันไม่ได้โจนาธจึงได้ปล่อยระบบไฟของเขาเองเพื่อรอเจ้าฉลามตัวนี้ออกไปก่อนเมื่อฉลามออกไปจากซู่หยินแล้วโจนาธก็ได้บอกให้ซู่หยินนะรีบกลับไปด้านบนซะและเมื่อซู่หยินเห็นว่าตัวเองก็ควบคุมอะไรไม่ได้แล้วเธอจึงได้ใช้แทงน้ำเพื่อให้เธอลอยขึ้นยังผิวน้ำส่วนโจนาธก็ได้เข้าไปประกบเรือดำน้ำที่กำลังจมอยู่พร้อมกับเชื่อมเรือทั้งสองลำและลงไปช่วยทุกคนโจนาธได้พารอลี่พร้อมกับเพื่อนอีกคนนึงขึ้นมาได้แล้วแต่ลูกเรืออีกคนนึงที่เขามีชื่อว่าโทชิเขากลับเห็นว่าตอนนี้เจ้าฉลามเมกาโลดอนกำลังจะตรงมาเพื่อทำร้ายพวกเขาถ้าปล่อยไว้เป็นอย่างนี้ต่อไปทุกคนในนี้ต้องตายแน่ๆทำให้โทชิตัดสินใจปิดประตูเรือดำน้ำจากนั้นก็สั่งเดินเครื่องเรือดำน้ำที่กำลังจมและให้ทุกคนรีบหนีออกไปจากที่นี่เพื่อให้เขานั้นเป็นตัวล่อเองและจากการเสียสละของโทชิทำให้ทั้ง3คนนั้นรอดไปได้และโทชิก็ได้เสียชีวิตและเมื่อทันทีที่โจนาธมาถึงสถานีซูหยินเธอก็ได้เข้ามาบ่นโจนาธว่าทำไมโจนาธถึงปล่อยให้เพื่อนของเธอนั้นตายแต่ภายหลังเมื่อเธอได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วโทชิเป็นคนเสียสละชีวิตตัวเองเธอจึงได้เข้ามาขอโทษโจนาธที่ห้องที่เธอนั้นพูดไม่ดีกับโจนาธซึ่งตอนนี้โจนาธกำลังแก้ผ้าอยู่ทำให้ซูหยินเธอก็อายนิดหน่อยกับการที่เธอได้เห็นโจนาธในตอนนี้ส่วนคนอื่นๆที่อยู่บนสถานีตอนนี้พวกเขาก็กำลังประชุมกันอยู่กับสิ่งที่พวกเขาเพิ่งจะพบเจอนั้นก็คือเจ้าฉลามตัวใหญ่และพวกเขาก็ได้ลงความเห็นกันว่าเจ้าฉลามตัวนี้นั่นก็คือเมกาโลดอนที่มันควรจะสูญพันธุ์ไปเมื่อ2ล้านปีก่อนมอริสซึ่งเป็นนายทุนของสถานีวิจัยแห่งนี้จึงได้ลงความเห็นว่าเขาจะส่งทีมวิจัยเพื่อไปวิจัยเจ้าเมกาโลดอนตัวนี้และจับมันมาเป็นๆซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังประชุมกันอยู่นั้นโจนาธก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนจะลงไปวิจัยมันแล้วเกิดเหตุแบบนี้อีกเขาจะไม่มาช่วยแล้วนะเพราะทุกคนก็เห็นแล้วมันไม่ได้อยู่เฉยๆให้พวกเราวิจัยแน่นอนนั่นมันคือนักล่าและมันจะมาล่าเรา
แต่ในขณะที่ทุกคนกำลังประชุมกันอย่างเคร่งเครียดในฝั่งของเหมยอิงเธอก็กำลังนั่งเล่นอยู่ตามประสาของเธอแต่เมื่อเธอมองลงไปที่ทะเลเธอกลับเห็นว่ามีฉลามตัวใหญ่กำลังจะเข้ามากินเธอโชคดีที่มันไม่สามารถพังกระจกเข้ามาได้เหมยอิงร้องตะโกนอย่างสุดเสียงและทุกคนก็รีบมาดูเหมยอิงและทำให้ทุกคนเห็นรอยเขี้ยวที่อยู่บนกระจกและพวกเขาก็รู้ตัวแล้วว่าตอนนี้เจ้าเมกะโลดอนมันหลุดออกมาจากไฮโดรเจนซัลไฟด์เรียบร้อยแล้วเพราะในขณะที่พวกเขากำลังออกมาจากที่นั่นพวกเขาได้ทำให้เกิดช่องว่างของไฮโดรเจนซัลไฟด์จนทำให้เจ้าเมกะโลดอนตัวนี้หลุดออกมายังมหาสมุทรด้านบนได้และก็ได้มีวานตัวนึงว่ายน้ำเข้ามาใกล้ๆกับกระจกจังหวะนั้นเองเจ้าเมกะโลดอนก็ได้เข้ามาคาบวานตัวนี้ไปและมันก็ได้เสียชีวิตโดยเจ้าเมกะโลดอนโจนัสจึงได้บอกทุกคนว่าเราควรจะออกไปล่ามันถ้าปล่อยมันไว้อย่างนี้แล้วก็มันจะเป็นอันตรายต่อเราทุกคนแต่ซูหยินเธอก็กลับขอว่าขอให้จับมันมาแบบเป็นๆก่อนเพราะเธอนั้นมองว่าเจ้าเมกะโลดอนมันอุตส่าห์มีชีวิตอยู่รอดได้และมันก็ถูกสร้างมาโดยธรรมชาติเป็นไปได้เธอไม่อยากทำลายธรรมชาติพวกเขาอยากถูกจดจำในฐานะผู้ค้นพบไม่ได้อยากถูกจดจำในฐานะผู้ทำลายท่านใดนั้นพวกเขาก็ได้รับรายงานว่าใกล้ๆนี้มีเรือโดนจมถึง3ลำพวกเขาจึงได้ตัดสินใจออกเรือไปดูบริเวณที่เกิดเหตุและพวกเขาก็ได้พบว่าที่นี่นั้นเต็มไปด้วยซากเรือที่โดนจมและเจ้าเมกะโลดอนมันก็กำลังว่ายน้ำวนอยู่แถวนี้แต่การที่พวกเขาจะลงไปจับมันได้พวกเขาก็ต้องใช้เวลาเตรียมการมากเกินไปมอริจึงได้เสนอว่างั้นเราก็ไปยิงเครื่องแท็กเกอร์ใส่ตัวมันไว้สิแต่จะลงไปยิงมันยังไงล่ะถ้าเราเอาเรือเข้าไปไกลๆมันก็คงว่ายหนีไปทำให้พวกเขาตกลงกันว่างั้นก็ต้องมีคนว่ายน้ำเข้าไปยิงมันซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วภารกิจครั้งนี้ก็ตกมาที่โจนาธโดยพวกเขาผูกเชือกไว้กับตัวโจนาธให้โจนาธว่ายเข้าไปใกล้ๆเจ้าเมกะโลดอนยิงแท็กเกอร์เสร็จจากนั้นพวกเขาก็จะดึงโจนาธกลับมาซึ่งโจนาธก็ค่อยๆว่ายน้ำเข้าไปใกล้ๆเจ้าเมกะโรดอนได้สำเร็จจากนั้นก็ได้ยิงเครื่องแท็กเกอร์ใส่ตัวมันได้ทุกคนเมื่อเห็นดังนั้นจึงได้ดึงตัวโจนาธกลับมาแต่แล้วเจ้าเมกะโรดอนมันก็ได้สังเกตเห็นโจนาธและได้มาไล่โจนาธทันทีโชคดีที่โจนาธสามารถกลับขึ้นเรือได้ก่อนที่จะโดนมันกินจากนั้นพวกเขาก็ได้ติดตามเจ้าเครื่องแท็กเกอร์พร้อมกับวางแผนกันว่าจะลงไปในน้ำอีกครั้งนึงพร้อมกับยิงยาสลบใส่มันซึ่งคนที่จะทำภารกิจครั้งนี้นั่นก็คือซูหยินซึ่งเธอรู้เรื่องชายหลามดีที่สุดว่าควรจะยิงตรงไหนโดยพวกเขาจะใช้เครนอีกตัวนึงลากกรงขนาดใหญ่และเอาซูหยินเข้าไปภายในกรงนั้นและให้เธอทำภารกิจซึ่งพวกเขาก็ค่อยๆหย่อนซูหยินและกรงลงไปในน้ำจากนั้นซูหยินก็ได้ยิงยาสลบใส่เจ้าเมกะโลดอนแต่หลังจากที่มันโดนยิงมันก็ยังไม่สลบทันทีมันได้หันกลับมาเพื่อที่จะฆ่าซูหยินมันได้เข้ามากระชากลูกกรงอย่างแรงทำให้เรือนั้นได้เกิดสะเทือนเพราะลวดสลิงที่โยงกันอยู่ซึ่งจากที่อยู่บนเรือเธอกับพัดตกลงไปในน้ำและเมื่อเจ้าเมกะโลดอนเห็นนั้นมันจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาที่เธอโชคดีที่มอริสเห็นเธอได้ทันมอริสได้เอาบันไดให้เธอปีนขึ้นมาและเธอก็รอดได้อย่างหวุดหวิดแต่ตอนนี้เครนที่กำลังดึงกลงของซูหยินมันกลับตกลงไปในน้ำและมันก็กำลังลากกลงของซูหยินลงไปในน้ำด้วยซึ่งจากการกระแทกเมื่อสักครู่นี้หน้ากากออกซิเจนของซูหยินก็เกิดรั่วและตอนนี้เธอก็กำลังจะขาดออกซิเจนมีหนำสามกลงของเธอก็กำลังถูกลากลงไปอีกเมื่อโจนาธเห็นดังนั้นโจนาธจึงได้กระโดดลงไปช่วยเธออย่างกล้าหาญโจนาธจึงพยายามงัดกลงของซูหยินออกแต่แล้วเจ้าเมกะโลดอนก็ได้หันเป้าหมายมาทางโจนาธคนบนเรือเห็นดังนั้นพวกเขาจึงได้ใช้เชือกโยนลงไปให้มันเป็นบ่วงเพื่อคล้องคอเจ้าเมกะโลดอนออกมาก่อนซึ่งตอนนี้เจ้าเมกะโลดอนกำลังอ้าปากเพื่อกินทั้งสองคนโชคดีที่เชือกนั้นรั้งตัวมันเอาไว้จากนั้นยาสลบก็ได้ออกฤทธิ์และมันก็ได้สลบไปโจนาสามารถช่วยชีวิตซูหยินขึ้นมาได้แต่ตอนนี้เธอกำลังสลบอยู่ในระหว่างนั้นทุกคนก็ช่วยกันเอาเจ้าเมกะโลดอนที่กำลังสลบขึ้นเรือมาและเมื่อซูหยินเธอฟื้นขึ้นมาแล้วเธอก็ได้ตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่คนที่เห็นสิ่งผิดปกติกับเป็นโจนาสเพราะเขานั้นมองว่าปากของเจ้าตัวนี้มันไม่ได้กว้างพอที่จะกัดกระจกตรงที่เหมยอิงโดนกัดนะซึ่งทุกคนก็ไม่ได้สนใจพร้อมก็ถ่ายรูปเล่นกับเจ้าเมกะโลดอนที่พวกเขาจับขึ้นมาได้จนพวกเขาได้เล่นกันแล้วก็มีคนคนนึงตกลงไปที่ทะเลซึ่งทุกคนก็ได้ขำเป็นอย่างมากแต่ในขณะที่พวกเขากำลังขำกันอยู่ก็ได้มีฉลามตัวใหญ่กว่าตัวที่พวกเขานั้นจับมาได้กระโดดขึ้นมากินข้าวพร้อมกับคาบเจ้าเมกะโลดอนที่พวกเขาจับขึ้นมาได้และแท้ที่จริงแล้วเจ้าตัวที่เขาจับมาได้นั้นมันเป็นแค่ตัวเล็กซึ่งตัวจริงก็คือตัวที่กำลังมีชีวิตอยู่เจ้าเมกะโลดอนตัวจริงมันได้กระโดดขึ้นมาเกยที่เรือของพวกเขาจนทำให้เรือของพวกเขานั้นพลิกคว่ำซึ่งมันทำให้ทุกคนนั้นตกลงไปในทะเลทุกคนนั้นรีบหาที่เกาะและรีบขึ้นมาบนซากเรือซึ่งดร.จางเขาก็ได้โดนเรือกระแทกด้วยและเขาก็ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากส่วนมอริสเขาได้รีบเรียกเฮลิคอปเตอร์ของเขามาเพื่อให้มาช่วยพวกเขาทันทีแต่ในระหว่างนั้นเจ้าเมกะโลดอนมันก็ได้ว่ายน้ำกลับมาทำให้เฮลเลอร์เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้ทุกคนนั้นรอด
แม็กที่ได้เห็นดังนั้นเขาจึงรีบไปเอาเรือชูชีพเพราะเห็นว่าเป็นโอกาสและได้พาทุกคนลงเรือจากนั้นก็รีบไปที่สถานีวิจัยแต่ในขณะที่พวกเขากำลังหนีอยู่นั้นเจ้าเมกาโลดอนมันก็ตามมาอยู่ดีและในจังหวะที่มันกำลังจะไล่พวกเขาทันเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือก็ได้มาถึงพวกเขาได้ยิงเครื่องติดตามใส่เจ้าเมกาโลดอนจากนั้นก็ได้ไล่ยิงมันจนมันได้หนีไปและทำให้ทุกคนที่ยังรอดชีวิตสามารถกลับมาศูนย์วิจัยได้อย่างปลอดภัยแต่ดร.จางนั้นเขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วซูยินเธอนั้นเสียใจเป็นอย่างมากแต่เจ้านายก็ได้เข้ามาปลอบเธอและทุกคนก็ได้ไปประชุมกันโดยมอริสผู้ที่ให้เงินทุนศูนย์วิจัยแห่งนี้ประกาศกับทุกคนว่าเขาจะปิดศูนย์วิจัยครั้งนี้และตอนนี้เขาก็ได้แจ้งกับรัฐบาลและด้วยว่ามีเจ้าสัตว์ประหลาดนี้มันอยู่บนโลกพรุ่งนี้ทางรัฐบาลจะส่งเรือมารับทุกคนและทางรัฐบาลจะออกล่าพวกมันและตอนนี้เขาขอตัวกลับไปก่อนแล้วกันมอริสได้ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะกลับบ้านแต่แท้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้จะกลับบ้านเขาจะไปล่าเจ้าเมกาโลดอนเขาได้จัดทีมตามล่ามันอย่างยิ่งใหญ่และเมื่อเจอมันแล้วเขาก็ได้ทำการย่อนระเบิดใส่มันและสุดท้ายแล้วพวกเขาก็สามารถจัดการมันได้เมื่อมอริสเห็นว่าซากของมันกำลังลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเขาจึงได้นั่งเรือเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่เขาจะเข้าไปหักเขี้ยวมันไปประดับบ้านและบอกกับทุกคนว่าเขานี่แหละเป็นคนจัดการเจ้าเมกาโลดอนลงได้สำเร็จแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้พบว่าซากนี้มันคือซากของปลาวานและบอกให้ทุกคนรีบหนีออกไปจากที่นี่เร็วเพราะอีกไม่นานมันคงมาแน่แต่นั้นมันก็ไม่ทันแล้วเจ้าเมกาโลดอนมันได้มาชนเรือจนทำให้มอริสนั้นตกลงไปในน้ำและจากนั้นมอริสก็ได้โดนเจ้าเมกาโลดอนกินเข้าไปส่วนฝั่งคนที่อยู่บนสถานีวิจัยทางแม็กก็ได้โทรเช็คกับรัฐบาลว่าพวกเขารู้เรื่องหรือยังและกลายเป็นว่ามอริสไม่ได้โทรแจ้งใครเลยและตอนนี้เขาก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทำให้โจนาธหันไปบอกกับแจ็คว่างั้นก็ให้แจ็คแฮกระบบดาวเทียมของมอริสเพราะครั้งล่าสุดเขาจำได้ว่าพวกของมอริสยิงเครื่องติดตามใส่เจ้าเมกาโลดอนตัวจริงเราจะดูกันว่ามันอยู่ที่ไหนและไปฆ่ามันกันเพราะคืนปล่อยมันไว้แบบนี้แล้วก็มันต้องไปฆ่าคนอีกมากมายแน่นอนจากนั้นพวกเขาก็ได้แฮกดาวเทียมจนได้รู้ว่าเจ้าเมกาโลดอนมันกำลังมุ่งไปที่สถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งซึ่งตรงนั้นมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดโจนาธจึงได้คิดแผนขึ้นมาว่าเขาจะล่อเจ้าเมกาโลดอนออกมาและเขาจะจัดการมันด้วยยานที่มีชื่อว่าไกลเดอร์ซึ่งซูยินเธอก็ได้เสนออีกว่างั้นเราจะใช้วิธีการหนีล่อมันโดยการเปิดเสียงวานให้มันมาตามเสียงซึ่งเจ้าเมกาโลดอนตอนนี้มันได้ถึงที่ชายหาดแล้วและมันก็กำลังไล่ฆ่าคนอย่างบ้าคลั่งซึ่งพวกซูยินพวกเธอก็ได้หย่อนเครื่องเสียงลงไปภายในน้ำและปล่อยคลื่นเสียงลงไปและให้มันเป็นคลื่นโซน่าเพื่อกระจายคลื่นเสียงของวานนี้มันจะได้ไปล่อเจ้าเมกาโลดอนมาจากชายหาดซึ่งมันก็ได้ผลตอนนี้เจ้าเมกาโลดอนกำลังตามเสียงมาจากนั้นโจนาธก็ได้ไปเตรียมตัวเพื่อจะลงไปจัดการมันแต่ซูยินเธอนั้นขอไปด้วยเพราะตอนนี้เรือไกลเลอร์นั้นมี2ลำทำให้ตอนนี้โจนาธและซูยินพวกเขากำลังเตรียมรับมือกับเจ้าเมกาโลดอนซึ่งโจนาธก็ได้เห็นว่ามันว่ายน้ำเข้ามาใกล้แล้วแต่มันใกล้เรือเกินไปพวกเขาจะยิงไม่ได้ถ้ายิงตรงนี้แล้วก็เรือจะเกิดความเสียหายด้วยโจนาธจึงได้ใช้เรือของเขาเป็นตัวล่อโดยล่อเมกาโลดอนมาทางที่เขาต้องการโดยโจนาธได้ล่อมันมาหาซูยินเพื่อให้ซูยินยิงปืนจากเรือของเธอใส่มันแต่ในระหว่างที่เขาล่อเจ้าเมกาโลดอนโจนาธก็ได้ชนเข้ากับโขดหินจนเรือของเขาได้เกิดความเสียหายนิดหน่อยแต่สุดท้ายโจนาธก็สามารถล่อมันมาให้ซูยินยิงได้ซึ่งมันก็ได้รับบาดเจ็บแล้วและมันก็ได้โกรธซูยินเป็นอย่างมากและไล่ฆ่าเธอแทนซึ่งโจนาธเมื่อได้เห็นดังนั้นเขาจึงจะยิงปืนจากเรือของเขาแต่เขากลับพบว่าเรือของเขานั้นปืนขัดข้องเนื่องจากเขาชนโขดหินเมื่อสักครู่ทำให้เจ้าเมกาโลดอนที่ซูยินกำลังล่อมันมาทางโจนาธมันได้พุ่งชนเข้ากับโจนาธอย่างจังแต่เรือของโจนาธก็ยังไม่เป็นอะไรมากทันใดนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนื่องจากด้านบนมีเฮลิคอปเตอร์2ลำซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ของนักข่าวเฮลิคอปเตอร์2ลำได้ขับชนกันจนทำให้เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งนั้นหล่นลงมาใส่เรือที่พวกพระเอกนั้นอยู่ทุกคนที่อยู่บนเรือจึงตัดสินใจกระโดดลงน้ำก่อนที่เรือนั้นจะระเบิดร่วมถึงเหมยอิงด้วยซึ่งเมกาโลดอนมันก็กำลังจะเปลี่ยนเป้าไปที่พวกเขาแต่ทันทีที่โจนาธเห็นเขาก็ได้ใช้ตัวของเขาเข้าไปล่อเจ้าเมกาโลดอนทันทีซูยินเมื่อได้เห็นดังนั้นเธอจึงได้เอาเรือไกลเลอร์ของเธอขึ้นไปช่วยทุกคนและตอนนี้เธอก็สามารถช่วยทุกคนได้สำเร็จพร้อมกับรายงานกลับไปที่โจนาธและถามโจนาธว่าเราจะเอายังไงต่อไปดีเพราะเราไม่มีอาวุธที่จะจัดการมันแล้วโจนาธจึงได้รายงานกลับไปที่ซูยินว่างั้นเดี๋ยวเขาจะจัดการมันเองพร้อมกับปิดสัญญาณสื่อสารและเข้าไปลุยเดี่ยวกับเจ้าเมกาโลดอนโจนาธได้ขับเรือดำน้ำพุ่งชนเข้าไปหาเจ้าเมกาโลดอนและในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังจะชนกันโจนาธก็ได้หักหลบพร้อมกับใช้ปีกของไกลเดอร์ทำการเฉือนเข้าไปที่เนื้อของเมกาโลดอนทำให้ตัวของเมกาโลดอนเกิดแผลขนาดใหญ่แต่เมกาโลดอนมันก็ได้ใช้หางของมันฟาดเข้ามาที่เรือไกลเดอร์จนทำให้พลังงานของเรือไกลเดอร์นั้นตกและเขาก็ไม่สามารถควบคุมเรือได้
ซึ่งจอมเมกาโลดอนเห็นดังนั้นมันจึงได้หันกลับมาคาบเรือเข้าอย่างจังซึ่งตอนนี้เรือไกเดอร์นั้นกำลังจะแตกโจนาห์ได้อาศัยจังหวะที่เรือกำลังจะพังเต็มที่แล้วกระโดดออกมาจากเรือและได้ใช้มีดที่เขาพกเอาไว้เข้าไปแทงตัวเจ้าเมกาโลดอนแบบสดๆจากนั้นเจ้าเมกาโลดอนก็ได้หันมาทางโจนาห์โจนาห์ก็ได้เอาฉมวกที่เขามีอยู่กับตัวแทงเข้าไปที่ตาของมันและด้วยบาดแผลที่สะสมมาทั้งหมดของเจ้าเมกาโลดอนจนสุดท้ายมันก็ได้แน่นิ่งไปและจมลงสู่ทะเลลึกแต่แล้วอยู่ๆเจ้าเมกาโลดอนมันกลับดิ้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้โจนาห์รีบว่ายน้ำหนีไปจากจุดนี้ซึ่งเมื่อโจนาห์ว่ายน้ำขึ้นมาเขากลับมองรอบตัวแล้วก็ได้เห็นว่ามีฉลามอยู่ที่นี่เต็มไปหมดก็เป็นเพราะว่าเลือดของเจ้าเมกาโลดอนที่มันล่อฉลามตัวอื่นมาฉลามตัวอื่นได้เข้าไปรุมกัดกินซากของเมกาโลดอนและก็ได้มีฉลามตัวนึงพุ่งเข้ามาเพื่อที่จะกินโจนาห์ด้วยเช่นกันโชคดีที่ซูหยินเข้ามาขวางเอาไว้และช่วยโจนาห์ออกมาได้สำเร็จและไม่นานเรือชูชีพก็ได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเขาและทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ได้รอดชีวิตไปหลังจากนั้นโจนาห์ก็ได้เข้ามาคุยกับซูหยินและเหมยอิงโดยเขานั้นบอกทั้งสองคนว่าหลังจากนี้เขาก็คงต้องพักร้อนสักหน่อยแล้วซึ่งเหมยอิงก็ได้ถามว่าจะชวนแม่เธอไปไหมและโจนาห์ก็ได้บอกกับเด็กหน่อยว่าจะชวนไปแน่นอนดูเหมือนว่าโจนาห์นั้นจะมีใจให้กับซูหยินและซูหยินก็เช่นกันส่วนเหมยอิงก็ถูกใจในตัวโจนาห์จากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง The Meg ในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่ 5.6 คะแนนส่วนในฝั่งของ Rotten Tomatoes นักวิจารณ์ให้ไปที่ 45% คนดูให้ไปที่ 42% ครับสุดท้ายนี้หากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อปขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ